ไปดูการดำเนินงานของประมงจังหวัดภูเก็ตค่ะได้มีการเน้นย้ำแรงงานต่างด้าวให้มีการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อแรงงานภาคประมงค่ะจากใบอนุญาตทำงานและหนังสือคนประจำเรือป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์รักษาระดับเทียร์2เพื่อมุ่งสู่ระดับเทียร์1ค่ะตามที่คณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยเรื่องของกลไกการส่งต่อระดับชาติการบริหารจัดการคดีและการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการพุทธศักราช2565ประกอบรายงานการติดตามและการดำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยประเทศไทยได้รับการปรับระดับเป็นระดับ2ผลจากความพยายามในการเพิ่มจำนวนการสืบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในส่วนของพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะนายสิทธิพลเมืองสงค่ะประมงจังหวัดภูเก็ตได้มีการกล่าวว่าได้ขับเคลื่อนและดำเนินการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกการส่งต่อระดับชาติหรือ NRM โดยกรมประมงเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคระดับจังหวัดมีแรงงานจังหวัดภูเก็ตจัดหางานจังหวัดภูเก็ตสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดภูเก็ตรวมถึงตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตซึ่งที่ผ่านมาการค้ามนุษย์ในการรายงานป้องกันการค้ามนุษย์หรือว่าทิปรีพอร์ตของประเทศไทยนะคะได้ยกระดับเป็นเทียร์2เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการคุ้มครองแรงงานของเมืองส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลรักษาระดับเทียร์2และมุ่งสู่ระดับเทียร์1ต่อไปทั้งนี้ในพื้นที่22จังหวัดชายทะเลมีการคัดกรองรายงานต่างด้าวที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆให้ครบ 100% คาดว่าในเดือนมิถุนายนนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จค่ะโดยจังหวัดภูเก็ตมีนายจ้างและสถานประกอบการจำนวน121คนมีแรงงานต่างด้าวภาคประมงจำนวน 1,392 คนใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 30-40 นาทีต่อคนส่วนผู้ประกอบการค่ะจะมีการนัดหมายล่วงหน้าไม่ให้กระทบการประกอบอาชีพและจะดำเนินการให้ถูกต้องตามลำดับต่อไปเราไปฟังเสียงประมงของจังหวัดภูเก็ตกันค่ะกำลังดำเนินการอยู่เนี่ยพี่น้องแรงงานต่างด้าว1คนเนี่ยเราจะใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีนะครับเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ต่างๆรายได้นะครับสวัสดิการภายในเรือต่างๆนะครับว่านายจ้างเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าหากมีข้อบ่งชี้นะครับเราก็จะสัมภาษณ์คัดกรองอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่พบข้อบ่งชี้ที่จะผิดกฎหมายนะครับในส่วนนี้ครับนายจ้างเนี่ยวิธีการดำเนินการคือเราจะนัดล่วงหน้าในการนัดเนี่ยเราจะไม่ให้ไปขัดกับการประกอบอาชีพคือเราจะเอาเวลาที่เรือเขากลับเข้าฝั่งนะครับเราก็พอเราดูตรวจสอบจากศูนย์แจ้งเข้าออกเรือเนี่ยว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยสมมุติ2วันสัปดาห์หน้านี้เรือลำไหนเข้ามาเราก็จะประสานทางโทรศัพท์เพื่อนำแรงงานเข้ามา